สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8/1 สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร022057250ถึงบ้านเราก็มีเก่งอยู่สองสามเรื่องนะก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่เก่งแล้วก็เรื่องของสุขภาพที่ก็เก่งนะใช้ได้เพราะว่าบังเอิญเนี่ยคนที่ทำเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเป็นคนหัวกะทิของเมืองไทยนะเป็นหมอเป็นสมัยผมเดี๋ยวนี้ยังน่าจะเป็นอยู่โรงเรียนเตียบูโดมเนี่ยถ้าเป็นห้องคิงห้องพีอะไรเข้าหมอสัก 80% 70-80% ใช่ไหมคือคนท็อปของประเทศเนี่ยไปเข้าหมอถ้าเราไปอเมริกาเขาบอกว่าหมอนี่ไม่ใช่คนเก่งนะไม่ได้เก่งมากเอาเงี้ยธรรมดาคนไปเรียนเศรษฐศาสตร์เก่งกว่าคนไปเรียนอย่างอื่นเก่งกว่าวิทยาศาสตร์แต่หมอไม่ใช่คนเก่งอะไรมากใช่ไหมทีนี้ความสามารถในการแข่งขันของหมอเราถึงดีไงเพราะเราเอาหัวกะทิมาทำใช่ไหมก็พออย่างนี้ก็โรงพยาบาลเราก็สามารถรับต่างชาติเข้ามาได้นะเดี๋ยวก็จะมีบอกว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ก็มีที่กำลังฮอตๆก็ผ่าตัดศัลยกรรมแต่งหน้าแต่งตาอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ต้องถือว่าอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่จะคอมเพทิทีฟโตได้แต่ว่าต้องระวังว่าพวกเนี้ยมันไม่ได้โตขนาดนั้นไม่โตเร็วขนาดนั้นถึงคุณมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมพวกท่องเที่ยวเนี่ยปรากฏว่าใครๆก็ทำได้มันไม่ยากใช่ไหมก็สร้างโรงแรมเพราะฉะนั้นธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวก็อาจจะไม่ดีถ้าตราบใดว่าซัพพลายมันมากกว่าดีแมนก็ไม่ดีอ่ะสายการบินก็เหมือนกันก็มันเยอะน่าแข่งขันกันตายถ้าแข่งขันไม่ได้ก็อย่างอ่ะสมมตินะก็โรงพยาบาลสัญญกรรมอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยเขาก็มีอะไรต่างๆที่คนเข้ามาอยู่ๆเข้ามาก็ไม่ง่ายนะที่จะมาแข่งมาอะไรเขาก็ถ้าเขาเด่นเขาก็รับเติบโตขึ้นแต่เราต้องเข้าใจครับว่าประเด็นพวกเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นของดีมานด์อย่างเดียวมันเป็นประเด็นของซัพพลายนะคือคุณมีหมอเนี่ยแต่คุณบอกว่าเดี๋ยวเราจะมันดีมากเลยมันโตเร็วคนไข้รอคิวนะเราก็อัดหมอเข้าไปแต่บังเอิญเนี่ยอัดหมอนี่มันอัดไม่ได้เพราะหมอเนี่ยมันมีจำกัดถูกไหมแล้วหมอบางคนเขาบอกเขาก็ไม่เอาเปิดไปหาคุณเขาก็อยู่ของเขามีความสุขตั้งของเขาเองก็ได้เพราะนั้นมันกลายเป็นว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องดีแมนดีแมนมีเยอะเติบโตดีใช้ได้แต่ซัพพลายคุณมีจำกัดพอซัพพลายมีจำกัดการเติบโตมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นก็ไปได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพราะนั้นมันเป็นธุรกิจที่ดีใช้ได้แต่ไม่ใช่เลิศมากเพราะว่าคุณมีข้อจำกัดเรื่องซัพพลายหาไม่ได้มันก็จะโตของมันแต่ว่าถ้าหุ้นพวกนี้ราคาสูงเกินไปเนี่ยพอมันโตแบบจำกัดมันก็จะมีลิมิตแล้วว่าอาจจะไม่คุ้มแต่ว่าแน่นอนอ่ะเกมอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใช้วิธีสร้างสตอรี่อัดเข้าไปคอนเนอร์มันเข้าไป ใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้แต่ก็ต้องระวังหุ้นที่ถูกคอนเนอร์พอขึ้นไปสูงมากๆเดี๋ยวนี้คอนเนอร์มันแตกง่ายเพราะคนชักรู้แก้วขึ้นมากๆอัดขายเลยพอขายตกมาปุ๊บคนก็ตกใจขายกันทีมันเป็นอารมณ์ละเพราะนั้นก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่ว่าก็จังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเป็นอะไรที่มันยังพอเติบโตแล้วเรามี competitive advantage อยู่บ้างนะอยู่บ้างตอนนั้นก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งมีอีกทางหนึ่งก็เอาเนี่ยแหละโออีโคโนมี่แหละที่มันแบบคนพูดง่ายว่าคนคิดว่ามันอีกหน่อยมันจะดาวไปอะไรไปตายไปอะไรไปจะถูกดิสรัปไปอะไรไปแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดีๆบอกว่าเอ้ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นยกตัวอย่างเนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยใช่ไหมทุกคนก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยไอ้รถไฟฟ้ากำลังมานู่นนี่นะไปซื้อเดี๋ยวมันก็เจ๊งแข่งขันกันแบบคอมเพทไอ้พูดง่ายๆเป็นคอมมูนิตี้ไปเลยแต่ว่าเราก็เลือกหุ้นตัวที่มันแบบว่าเฮ้ยจริงๆนะมันถูกมากจนกระทั่งแบบไม่ต้องห่วงหรอกถึงมันจะเป็นคอมมูนิตี้แต่ว่ามันก็เป็นกิจการที่จะจ่ายความเสี่ยงเพียงพอที่มีกำไรบ้างขาดทุนบ้างผสมผสานแล้วก็เอาเข้าจริงแล้วทุกปีมีกำไรแล้วจ่ายมันผลงานใช่ไหมอย่างพวกปตท.พวกอะไรพวกเนี้ย
ก็นี่เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเขามีทั้งแก๊สมีทั้งน้ำมันมีอะไรต่างๆมีกาแฟก็มีอะไรก็รวมๆกันแล้วเนี่ยเขากำไรทุกปีแล้วถ้าบอก PE มัน10เท่าหรือไม่ต่ำกว่านั้นอีกแต่ปันผลล่อกันไป 6% อย่างนี้อย่างนี้ก็อาจจะเล่นได้ไงแต่นี่คือหุ้นที่แบบว่าให้คุณหวัง10นะอย่าไปหวังว่ามันจะขึ้นพรวดนะหวังให้ปีนึงอ่ะปันผลมา 4% 6% กำไรจากCapital Gain อีกสัก 4% นิดเดียว 4% ปีนึงอ่ะแต่10แล้วนะ10ใช่มั้ยสถาบันการเงินก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบเฮ้ยสถาบันการเงินเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีล่ะมันไม่ถูกดิสรัปต์ง่ายๆหรอกแล้วสถาบันการเงินเขาก็ยังได้เปรียบอยู่เพราะสถาบันการเงินเนี่ยเขาคุมไม่ให้คนมาเปิดเพิ่มใช่ไหมคุณก็หากินไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆแต่เอาให้ดีเอาเป็นเวลแมเนจไม่เจ๊งง่ายๆไม่ออกมาแบบที่เราไม่ไว้ใจยกตัวอย่างเช่นลิสซิ่งบางบริษัทเนี่ยต้องยอมรับว่าบริษัทเล็กบริษัทน้อยก็มีที่เขาก็ทำแบบเสี่ยงมากใช่ไหมก็อาจจะเสี่ยงมากเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นธุรกิจที่แปลกคือดีมานไม่ได้เป็นปัญหาเลยมีดีมานที่คนจะกู้เงินมหาศาลใช่ไหมถ้าคุณอยากปล่อยกู้เนี่ยคุณจะโตเร็วกว่าคนอื่น10เท่าก็ได้คุณก็เอาเนี่ยคุณกู้ที่อื่นไม่ได้มาหาผมเลยผมให้หมดอะใช่ไหมให้หมดเขาก็จะโตเร็วมากก็สร้างภาพละเนี่ยโตเร็วดุ้นเนี่ยแต่วันที่เจ๊งเนี่ยมันไม่รู้หรอก ซึ่งเราเป็นคนก็อยากลงทุนเพราะคนไม่คิดว่าไอ้บริษัทพวกนี้มันจะเจ๊งแต่จริงๆอ่ะสถาบันการเงินเนี่ยมันเจ๊งบ่อยนะอย่าไปล้อเล่นเจ๊งบ่อยสมัยหนึ่งก็เนี่ยประกันก็เจ๊งไปอะไรไปเจอขึ้นมาเราอย่าคิดว่าไม่เจ๊งเวลาเศรษฐกิจแย่ๆขึ้นมานี่เสียมากๆเจ๊งเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากละเพราะเราอยากจะปลอดภัยไงก็ต้องดูเป็นอินดัสทรีไปแต่บ้านเราตอนนี้มันไม่มีแบบอินดัสทรีที่ในฝันมีผู้นำเป็นผู้ชนะในฝันใช่ไหมที่แบบเห็นอยู่แต่ผมยกตัวอย่างไม่ได้เชียร์หุ้นนะแต่ว่าอย่างที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเทคโนโลยีชัดเลยแล้วเขามี competitive advantage เพราะว่าต้นทุนของบุคลากรเขาต่ำมากแต่สามารถเขียนโปรแกรมขายทั่วโลกใช่ไหมเขาเป็นผู้นำในประเทศใช่ไหมเขาก็โตไปเพราะว่าคนเวียดนามกำลังเข้ามาทำเยอะนี่เป็นงานซึ่งแบบรายได้ดีแล้วก็ดีแมนเยอะมากสิ่งที่ขาดอยู่ก็คือซัพพลายอย่างที่ว่าเหมือนกับไอ้อย่างโรงพยาบาลพวกหมอเหมือแต่ว่าถ้าเขาสามารถเบรกทรูตรงนี้ว่าเขาเนี่ยมีซัพพลายเยอะมากเขาไปเปิดมหาวิทยาลัยเทงขึ้นมาเลยพวกนี้บางทีมันไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องดีแมนบางทีมันเป็นประเด็นเรื่องซัพพลายผมว่านะบริษัทเทคโนโลยีของไทยส่วนใหญ่เล็กๆแค่พวกนี้ไม่มีทางมีคอมเพทิทีฟแอดวานเทจเพราะว่าบุคลากรเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันไม่พอมันมีงานนะถ้าคุณทำได้เนี่ยงานเยอะแต่ว่ามันไม่พอวิศวกรเก่งๆที่จะทำแบบโปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี้ไม่พอใช่ไหมมันก็จะมีปัญหาไงโตไม่ได้โตได้จำกัดแต่ว่าถ้าคุณเล็กตรงนี้ได้หมดก็โอเคนี่ก็เป็นช่องทางนะก็แต่ว่าอย่างรีเทลอย่างเงี้ยรีเทลก็มีปัญหาแล้วตอนนี้พอคนน้อยลงมันจะโตยังไงนะพ็อปปาร์ตี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าดูแล้วมันคนก็จะน้อยลงแล้วอะไรแล้วคนก็มีบ้านกันทุกคนแล้วอีกหน่อยลูกก็รอแต่พ่อแม่ตายก็อยู่แทนอะไรมันก็น้อยลงแต่ว่าในระหว่างที่มันกำลังรอว่าพ่อแม่จะตายไม่ตายอะไรเงี้ยมันก็ยังมีดีแมนจุดหนึ่งแล้วถ้าเราเห็นว่าเอ้ยคุ้มนะถ้ามันยังอยู่ได้ขายได้อย่างนี้ไปอีกสัก5ปี10ปีก็ซื้อไว้ก็ไม่เป็นไรหมายก็หุ้นนะถ้ามันเป็นกิจการที่คนทั่วไปอ่ะมองลูกดาวบ้างเลยโอ้ยพวกนี้อีกหน่อยก็เจ๊งใช่ไหมอีกหน่อยก็ลดลงไปเรื่อยๆแต่เราก็หาอย่างนี้ไงหรือบริษัทน้ำมันที่มันดูแล้วมันไม่น่าจะไปไหวเพราะตอนนี้คนก็พูดกันเยอะรถไฟฟ้ารอบสุดท้ายเนี่ยงานเอ็กซ์โปเนี่ยโอ้โหรถไฟฟ้า
มาแรงมากรวมๆกันแล้วนะใหญ่กว่าผู้นำทางด้านของ ICE แล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ยังมีความต้องการอยู่รถเก่าๆก็ยังมีเยอะกว่าที่คุณจะเปลี่ยนได้เลยได้จะมามันก็หากินตรงนี้ได้อีกเป็น10ปีสบายๆถ้ามันคุ้มมากๆก็ลงทุนได้ครับอยากให้อาจารย์อวยพรหน่อยครับอวยพรนักลงทุนนะครับขอพรหน่อยครับอาจารย์เข้าสู่ปีใหม่ละนะครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยคนแก่เนี่ยก็ไปอวยพรเด็กก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีนะต้องพูดอย่างนี้มีกำลังใจที่ดีวันที่เราโศกเศร้าที่สุดมืดมนที่สุดเนี่ยเราอาจจะเป็นจุดที่ดีที่สุดในการลงทุนได้ที่ผมพูดเนี่ยใช่ไหมคือเรื่องของการลงทุนมันเป็นเรื่องที่เราฝืนยีนผมบอกเลยต้องฝืนยีนนะเพราะว่ายีนเนี่ยมันจะแบบบอกว่าเราหดหู่เราต้องทิ้งเราต้องเลิกเราต้องหนีเอาตัวรอดเราจะตายแล้วแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะตายจริงแต่เราก็ต้องคิดว่าเอ้ยมีเหตุผลไหมที่จะหนีต้องคิดให้สละตะเชื่อสมองเชื่อตัวเลขเชื่ออะไรต่างๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าขายใครไม่ได้มันขึ้นก็กินปันผลก็ชัวร์ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เล่นแบบนี้เลยนะมันเป็นธุรกิจที่แบบอย่างที่ว่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ EQ เยอะเลยนะการลงทุนก็หวังว่าทุกคนก็จะกำลังใจดีมั่นใจแต่ใช้สมองเยอะๆโดยที่ว่าอย่าไปกลัวอย่าไปอะไรที่ใช้อารมณ์เยอะๆอย่าไปเชื่อยีนต้องฝืนยีนนะอย่างเงี้ยผมว่าอยู่ได้พอทำให้ผมกินนะบางทีผมเฮ้ยจีนเอาไหมเอาไหมเพราะเรากลัวมากเลยอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่คิดไปถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าเราก็ยังมีที่อื่นที่ดีกว่าตอนนั้นนะโอเคเราไม่อยากจะไปเล่นแบบคือเล่นคลื่นเล่นอะไรที่เดี๋ยวเอาจังหวะแล้วก็ขายทิ้งอะไรต่างๆพวกหนุ่มสาวก็อาจจะชอบนะได้กำไรทีเดียวเยอะๆแล้วสังเกตนะไอ้ช่วงไอ้ที่บอกว่า Magnificent Seven อะไรเงี้ยไอ้ตอนเปิดใหม่ๆคนก็อาจจะไม่เยอะหรอกไม่มีใครสนใจมากมันขึ้นมาเยอะแล้วนู่นนี่พอไม่คุณไม่ลงมันขึ้นปู๊ดเลย แต่ตอนนี้ถ้าคุณบอกว่ามันดีๆไปซื้อเนี่ยจะเจ๊งนะเกินนะหมายว่าใช้ EQ มากกว่า IQ เยอะเหมือนกันนักลงทุนเนี่ยครับขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีใหม่นะแล้วก็ปีหน้าก็พวกเราก็ต้องไปลุยกันต่อนะชีวิตนักลงทุนมันก็อย่างเงี้ย